ืนหนึ่งครับเข้าสู่รายการยืนหนึ่งครับคุณผู้ชมครับวันนี้อร่อยมากเลยทีเดียวครับเป็นไงครับคุณผู้ชมครับเมนูพิสดารหรือของป่าบ้านเราเนี่ยก็สามารถเขาเรียกว่าไปได้หลายแขนงเลยจะเป็นแบบบ้านๆก็ได้หรือจะเป็นแบบพรีเมียมก็ได้วันนี้ได้ลองชิมหลายอย่างเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นหัวข้อยืนหนึ่งของเราในวันนี้คือเมนูพิสดารที่มีราคาแพงที่สุดครับเอาละครับนักสืบครับเป็นไงบ้างฮะเนี่ยตอนนี้ท้องปวดปั่นมากเลยเนี่ยทำไมฮะทั้งไอ้เข้ทั้งปลาไอ้ท้องลืมหมดเนี่ยโอ้ยแบ๊ะไตแล้วอย่างเงี้ยใช่ป่ะใช่ครับพี่ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอใช่คือเอายกตัวอย่างอย่างปลาเนี่ยเราก็ไม่สามารถสั่งทั้งตัวได้ใช่ใช่ป่ะเราก็สั่งมาแค่เป็นจานอย่างเงี้ยใช่ป่ะจะมาเป็นงูเงี้ยก็อาจจะมีตัวได้ตัวสักพันถึงพันห้าตัวละ 3,000 เลยนะเขาบอกว่าตัวละ 3,000 เปล่าไม่คุณตัวละพันเหรอเป็นโลเขาขายเป็นโลสามกิโลมันลงมาแรงเนี่ยมันก็คือใส่นู่นใส่นี่ให้ดูมีราคามีมูลค่าขึ้นถูกต้องแต่อย่างเชฟใหม่เนี่ยเชื่อว่าเขาไปค้นหาแมลงที่ดีที่สุดที่จะมาทำอาหารในแบบของเขาแหละแต่ว่าใน1จาน1เมนูอ่ะพวกเราคิดว่าไม่สามารถจะราคาแพงกว่าจระเข้1ตัวได้เพราะฉะนั้นอ่ะว่ามาเลยว่าคุณคิดว่าเมนูพิสดารยืน1ที่ราคาแพงที่สุดในบรรดาเนี่ย1ใน4ท่านนี้คำตอบคือพี่สิทธิ์ค่ะพี่สิทธิ์ฮะพี่จ้าเลยนะจระเข้อ๋อจระเข้จระเข้นั่นคือพี่สิทธิ์นะฮะคุณผู้ชมครับอ้าวมาดูกันว่าเมนูพิสดารยืนหนึ่งที่ราคาแพงที่สุดคือมาแล้วจระเข้จระเข้จระเข้ปลาช่อนในช้อนมาเป็นตัวนะจระเข้จระเข้งูเห่าหรือจะเป็นเมนูแมลงจระเข้จระเข้คำตอบนะครับมาเมนูจระเข้หันนะครับโอ้โหโอเคนะเพราะฉะนั้นแปลว่าเมนูพิสดารยืนหนึ่งที่ราคาแพงที่สุดนั่นคือขอพิเศษนั่นเองนะครับและตามคาดไม่ยากเท่าไหร่นะนักสืบของเราทายถูกนะครับมาดูกันนะครับเมนูจระเข้หันนะครับถามพิเศษครับว่าราคากี่บาทครับ 2,000 บาทครับ 2,000 บาทครับถูกตัวเหรอเฮ้ยครับทั้งตัวเหรอพี่เศษครับเฮ้ยทำไมมันถูกขนาดนั้นคือว่ามันตอนนี้จระเข้มันราคาถูกในท้องตลาดเพราะทุกฟาร์มก็ใครก็เลี้ยงได้ถูกไหมใช่ครับแล้วตัวขนาดนั้นคือไม่ใช่ขายเป็นหันก็ได้หรือขายเป็นเนื้อสดก็ได้ครับส่งยังไงบ้างพี่ก็บางครั้งเราก็ส่งเป็นรถตู้รถทัวร์ไปแล้วถ้าผมสั่งมาแบบว่าสั่งมาให้เดี๋ยวผมมาทำเองไม่ต้องน็อกก็ได้มึงกล้าสั่งมั้ยล่ะเอางี้ดีกว่ากูไม่กลัวกูคนรับกูคนส่งจระเข้กลับมาถึงเอาแขนเดียวบิดไปใหญ่โดนกินแล้วโอ้โหเอาละครับ 2,000 บาทมาต่อไปนะฮะพี่สาของเรารอดชีวิตมาได้โดนงูกัดมาแล้ว2ครั้งด้วยกันรอดมาได้หลังจากนี้ไม่ต้องโดนงูกัดแล้วนะพี่สานะฮะเอาเมนูสเต็กงูเห่าราคากี่บาทครับ1,500 ค่ะ 1,500 บาทเฮ้ยแพงนะงูเห่าไม่ถูกนะขายตามน้ำหนักขายตามน้ำหนักจานเมื่อกี้ที่เราทานกันกี่กิโลครับ2โลกว่า2กิโลกว่าที่ร้านก็ขายอย่างนี้เลยใช่ค่ะมีคนสั่งไหมฮะมีค่ะส่วนมากจะเป็นต่างชาติสั่งเยอะโอเค 1,500 บาทครับต่อไปนะครับไปที่เชฟใหม่ของเราราวิโอรี่ไข่แมงดาราคากี่บาทครับ320บาท320บาทครับถูกกับเพื่อนเลยไหนมาซะหนูเนอแต่ก็ต้องบอกว่าน่าภูมิใจนะอาหารป่าของเราแมลงอะไรสามารถไปอยู่บนจานระดับเกือบจะมิชลินเนี่ยไม่แล้วก็มิชลินก็ยังได้ขึ้นอยู่กับเซอร์วิสที่ร้านด้วยนะดึงเงินต่างชาติเข้าประเทศด้วยอันนี้ต้องน่าภูมิใจนะฮะ320บาทนะครับมาดูนะฮะที่พี่ป๋องกันบ้างตัวปลาช่อนอเมซอนตัวละเอาเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้นะกี่บาทนะพี่ 55,000 ครับ 55,000 มาดูว่าถ้าลงไปอยู่เป็นเมนูแล้วชื่อว่าต้มยำปลาช่อนอเมซอนแล้วราคากี่บาทครับ
249ครับ249บาทเอาราคาน่ารักนะราคาแต่ต้องได้แล้วคนเยอะไม่249บาทเหมือนราคาทำบุญน่ะอีบาทยังไม่เอาเลย249บาทครับทานกันได้เลยอ้าวเพราะฉะนั้นแปลว่านะฮะพิเศษนะครับคือยืนหนึ่งเราในวันนี้ครับและเมนูพิสดารยืนหนึ่งที่มีราคาแพงที่สุดก็คือเมนูจระเข้หันของคุณสิทธิ์ครับมีราคามากถึง 2,000 บาทสุดยอดไปเลยครับคุณผู้ชมในวันนี้ขอขอบคุณนะครับแขกรับเชิญทุกท่านเลยครับที่มาร่วมรายการขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่กับรายการยืนหนึ่งของเรานะครับทุกวันอังคารเวลา20:05 PM วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับยืนหนึ่งสัปดาห์หน้ามาหาคำตอบกันว่าใครคือยืนหนึ่งผลที่มือไวที่สุดมีอะไรแบบพิเศษมาโชว์ไหมลุงชัยเอาปิดตาไหมเฮ้ยปิดตาแล้วเริ่มนะฮะแล้วต่อไปแล้วนะฮะเฮ้ยไปแล้วนะครับผมรู้เร็วมากวิ่งฝรั่งเฮ้ยเดี๋ยวบอกใครมาเนี่ยเดี๋ยวเป็นเจ้าแม่ในเรื่องของศาสตร์การตบตบหน้าปรับโงเห้งตบหน้าเรียวตบหน้ามัดใจสามีเดี๋ยวอาจารย์ทุกคนอาจารย์ไปไหนยืนหนึ่ง